สบายดีเมื่อนี้อาจารย์ขึ้นมาสอนวิชาเคมีศาสตร์สั้นม .3 พุทธิชิตเนาะมีหัวข้อว่าโมเลกุลโมเลกุลเนาะฉะนั้นให้เวลาติดตามกับติดตามคลิปนี้ให้จบเวลาจะเข้าใจเกี่ยวกับการสอบหาโมเลกุลโมเลกุลเนาะไปซึ่งต่อเลยเนาะข้อที่2นะการคิดลายโมเลกุลโมเลกุลนี่มันมีนิยามดังนี้เนาะโมเลกุลโมเลกุลจะเท่ากับจำนวนอะโตมคูณกับโมเลกุลอะโตมเนาะอาจารย์เคยสอนแล้วว่าสำหรับวิสัยทีนี้ผลคูณจะกลายเป็นผลบวกเนาะผลบวกนะตัวอย่างนะตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะตัวอย่างผลคูณของ AB อาจารย์เคยสอนว่าจะได้ A บวก A บวก B เห็นป่ะเนาะและ A B 2เนาะแสดงว่า2นี่แม่นจำนวนอะโตมเนาะมวล3โมเลกุลจะเท่ากับมวล3อะโตมตัวนี้ประกอบมี2ฐานเนาะฐาน A และ B แต่ว่า A มีจากอะตอมนิดนึงอะตอมฉะนั้น A บวกตัวนี้มีจากอะตอม2อะตอม2อะตอมหมายความว่าจํานวนอะตอมคูณกับมวล3โมเลกุลอะตอมแสดงว่าตัวนี้2คูณ B เนาะตัวอย่างข้อที่3แมน A C B 5เวลาสอบหาโมเลกุลโมเลกุลตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ธาตุ A ธาตุ B ธาตุ A มี4อะตอมธาตุ B มี5อะตอมเวลาอะตอมจำนวนอะตอมจะคูณกับมวล3อะตอมเนาะจะได้ว่า CA บวกให้5 B นะตัวนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการสอบหามวล3โมเลกุลเนาะแล้วต่อไปอาจารย์ที่พาประหลาดไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสอบหามวล3อะตอมมวล3โมเลกุลต่อเนาะมาศึกต่อโอเคเนาะอาจารย์จะพาหลังอะไรนะคิดไรคือครับมวลสารโมเลกุลอีกตึงเนาะตัวนี้แมนบนตัวอย่างเนาะตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์พาว่าถ้าว่าคูณจะกลายเป็นบวกเนาะฉะนั้นจงสองหามวลสารโมเลกุลของธาตุผสมกับอันนี้เห็นปะขอไกลNA เนาะอาจารย์เคยสอน NA เป็นอย่าง NA เป็นนาตีออมโอเนาะ H อาร์วานาตีฮิโดรซิดเนาะตัวนี้H 2 S O C อาร์วาอาซิดซูมฟูริดเนาะแต่ว่าอาจารย์จะพาถ้าเวลาไปซอกหามวลสารตัวนี้โดยกำหนดมวลสารอะตอมของนาตรีเท่ากับ23เนาะออกซิเท่ากับ16อิโดเซนเท่ากับ1และ S หรือมากเท่ากับ32เลขเนาะเวลาไปซอกหาตัวนี้เวลาจะเห็นว่าอาจารย์ตึมตัวเลยเนาะจะตึมเลยเนาะเพราะว่ามวลสารโมเลกุลเท่ากับจำนวนอะตอมคูณให้มวลสารอะตอมแสดงว่าตัวนี้แม้น NA นะบวกยังบวกโอ้บ้านี่บวกเวลานี้เวลาไปสังเกตบทโจทย์เขากำหนดมา NA เท่ากับ NA 23บวก O มีอะไร O มี16บาระนี่16บวกให้1นะเวลานี้คำนวณธรรมดาเด้อปกตินะทีนี้บวก23บวก16บวก1ก็คือได้40มะ40เวลาเขียนออกมาแล้วตรงไส้ของน้อยมูลต่อกลับเนาะแล้วข้อต่อไปเขาต้องนำใช้สูตรที่เก่าเนาะแสดงวิธีจะเห็น A B C ก็ได้จะประกอบด้วยสามธาตุว่าธาตุที่1คือฮิโดรแซนธาตุที่2คือมาธาตุที่3คือออกซิแซนเวลานี้ในละตัวจะกลายเป็นผลคูณเนาะเลยธาตุผสมเวลาแยกออกตัวนี้จะเป็นยังเป็น2ฮิโดรแซนบวกให้มากวิทยาอะตอมมี1อะตอมแสดงเป็นมากตัวเดียวบวกให้ออกซิแซนเป็นเท่าไหร่มี4อะตอมก็เลยคูณให้4เนาะเวลานั้นจะแบบคูณเลยเข้าเห็นว่าฮิโดรแซนเป็นเท่าไหร่มี1บวก1คูณ2ก็คือเนาะบวกให้เนาะมากเท่าไหร่3 10 2บวกให้4เนาะ4คูณยัง16เนาะเวลานี้เวลาได้คำนวณธรรมดาปกติเนาะ2บวกให้3 12บวกให้4คูณให้16ออกมาได้บวกอันออกแม่น9เข้า18เนาะตัวนี้ใส่เป็นหัวน้อยแล้วหัวน้อยกล้ามต่อสองมดนะนะในคลิปนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับการคิดลายมวลสารโมเลกุลเท่านั้นเนาะแต่เวลาติดตามถ้าว่าข้อใดที่โบราณผมเข้าใจสามารถเซตหาหรือโทรหาอาจารย์ได้เนาะก่อนเวลาทุกคนได้ติดตามตัวนี้ต่อไปเนาะและอย่าลืมเกมบ้านส่งอาจารย์